สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเป่าลมนะครับหรือโบเวอร์นะครับของมากิต้าเครื่องเป่าลมรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น UB1100 นะครับกำลังไฟ600วัตต์กินกระแสอยู่ที่2.7แอมป์นะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของรุ่นเก่านะครับอันนี้ก็เป็นที่ใส่แปลงถ่านนะครับสองข้างอันนี้ก็เป็นดีไซน์รุ่นเก่านะครับหัวเป่านี่เราก็จะถอดออกมานะครับตัวยางนี่มีความหนานะครับค่อนข้างหนานะครับเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือเป่าลมนะครับอเนกประสงค์ก็น่าจะมีติดบ้านไว้นะครับเพื่อใช้สอยประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับก็ส่วนมากที่เราจะเห็นก็คือจะเป็นเครื่องมือที่1ไว้เวลาเราล้างแอร์เสร็จเนี่ยเราก็เป่าน้ำที่แผงแอร์นะครับหรือรถยนต์นะครับเป่าไส้กรองรถยนต์ไส้กรองแอร์ก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างแรงนะครับก็กำลังไฟ600วัตต์อันนี้ก็ทนนะครับใช้ทนมากนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงฐานเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในรุ่นนี้เขาให้ความยาวของสายไฟมาเนี่ยยาวถึง2.60 เมตรนะครับสายไฟก็ค่อนข้างยาวมากนะครับก็เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่น่าจะติดบ้านไว้เพราะสามารถใช้สอยประโยชน์ได้หลากหลายนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านดูดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นปุ่มล็อกครับ